ครับพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยประจำวันจันทร์กันนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับบนท้องถนนกันอีกเช่นเคยแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างความเสียหายมีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยแต่ในความรุนแรงนั้นก็ยังมีเรื่องที่ถือว่าโชคดีอยู่นั่นก็คือหนุ่มเผยคุณภาพชีวิตดีๆจอดอยู่ใต้ทางด่วนโดนแท่งคอนกรีตตกลงมาใส่แต่บริษัททางด่วนยังคงเงียบกริบอุบัติเหตุครับสามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกที่แล้วก็ทุกเวลาเลยแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้ประมาทอะไรก็ตามเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ครับก็คือที่มีคนขับรถไปจอดรอบริเวณใต้ทางด่วนน่าจะเป็นติดไฟแดงนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็มีก้อนปูนขนาดเท่ากับก้อนอิฐก็ประมาณนี้ตกลงมาใส่รถจนกระจกเนี่ยทะลุเป็นรูเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับเนี่ยถูกแชร์โดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่านัทวิทย์ JRW ที่ได้มาเล่าประสบการณ์เฉียดตายจากการจอดรถที่บริเวณใต้ทางด่วนโดยเขาเนี่ยก็เล่าว่าจอดอยู่ใต้ทางด่วนดีๆไม่นานเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังตุ้งคล้ายกับเสียงของระเบิดพอตั้งสติได้เนี่ยก็เช็คดูก็พบว่าเป็นก้อนคอนกรีตขนาดพอๆกับหมวกกันน็อกตกลงมาบริเวณที่นั่งข้างคนขับซึ่งวันนั้นเนี่ยโชคดีมากๆที่ภรรยาและลูกของเขาเนี่ยไม่ได้มาด้วยจึงทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายซึ่งล่าสุดครับเจ้าของเรื่องเนี่ยก็ได้โทรไปแจ้งกับบริษัท Bangkok Expressway ที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของทางด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทเนี่ยก็ได้ส่งคนมาดูแลแต่ว่ายังตกลงเรื่องข้อเรียกร้องกันไม่ได้และเรื่องก็เงียบไปเหมือนไม่มีเหตุการณ์น่ากลัวอะไรเกิดขึ้นเลยในส่วนของสภาพรถเนี่ยต้องเปลี่ยนเคลมชิ้นส่วนในรถ 5-6 อย่างเนื่องจากได้รับความเสียหายหนักอยู่พอสมควรจากโพสต์ดังกล่าวครับไม่นานก็กลายเป็นไวรัลได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยต่างก็เข้ามาร่วมให้กำลังใจบางส่วนเนี่ยก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของบริษัทว่าไม่มีความรับผิดชอบบางคนเนี่ยก็แนะนำให้ฟ้องร้องให้หนักๆแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ที่ผมเข้าไปอ่านก็มีประมาณว่าเนี่ยพอเรื่องไม่เกิดก็แบบว่าก็เงียบกันไปก็ทำให้แบบว่าไม่มีการออกมารับผิดชอบฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะเรียกร้องให้หนักๆอันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันว่าอย่างไรกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าอันนี้จากที่ไปตามข่าวมาก็คือคนนี้เนี่ยเรียกค่าเสียหายประมาณ 300,000 บาทหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไปตามข่าวกันมาอีกทีนึงซึ่งก็ต้องดูว่าชิ้นส่วนอะไร 5-6 ชิ้นที่เรียกเคลมประกันไปเนี่ยจะเปลี่ยนชิ้นส่วนใดบ้างแต่เท่าที่ดูจากในรูปนะก็มีเบาะรถที่ขาดกระจกแตกแน่นอนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคอนโซลด้านหน้าก็พังเสียหายส่วนตัวสีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการซ่อมบำรุงกันหรือเปล่าเพราะว่าก้อนอิฐเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่นะซึ่งลองนึกภาพดูว่าถ้าวันนั้นมีภรรยาแล้วก็ลูกของเขามาด้วยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินและอาจจะเป็นเรื่องของการสูญเสียชีวิตกันเกิดขึ้นอันนี้ในกรณีที่เป็นภรรยาและลูกของเขาแต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์อีกล่ะเรามองไปอีกมุมนึงเลยเป็นรถจักรยานยนต์อันนั้นมันเป็นบริเวณใต้ทางด่วนไงยังไงมันก็ต้องมีรถจักรยานยนต์หรือว่ามีคนที่เดินเท้าอ่ะผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วถ้าสมมุติเป็นรถจักรยานยนต์แทนล่ะที่โดนอิฐก้อนนี้เนี่ยก็คือมีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยนะเพราะว่าทางด่วนอันนี้ต้องพูดก่อนเลยว่าทางด่วนค่อนข้างสูงแล้วมันก็ตกลงมาเนี่ยซึ่งความเร็วและน้ำหนักที่มันตกลงมาเนี่ยยังไงก็คือไม่เสียชีวิตก็ถ้าโดนแขนขาก็สามารถหักได้อย่างแน่นอนซึ่งมันถือว่าค่อนข้างอันตรายยังไงก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารับผิดชอบช่วยดูแลหน่อยใจเข้าใจเราเป็นทุกข์เขาก็เหมือนเอาทุกข์เขามาใส่ใจเราจะได้รู้ว่าความทุกข์มันเป็นอย่างไรเขาก็น่าจะเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกันแหละที่ทรัพย์สินของเขาต้องเสียหายไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้เก็บมาเล่ามาคุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงที่เพจพีพีนิวออนไลน์หรือว่าถ้าใน YouTube ก็เป็นมาดามแนลครับก็มีรายการต่างๆมากมายเข้าไปติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ